ครีมครับอ๋อไม่ได้อันเดียวก็ยังจะเห็นเลยถ้าเกิดช่วงมันนั่งต้องสลับที่กันเพราะว่าฟิลอยู่กลางนะครับแล้วก็ซ้ายขวาคุณโอ้เซนพี่ใหม่คุณจะไปไหนคุณแป้งพี่ใหม่ยังไม่ได้ตกลงเลยค่ะพี่มาใกล้ๆหน่อยพี่มาทำไมคุณซ้ายใจหนักมาหรือขอบคุณค่ะคุณทำอะไรคุณไม่เกรงใจเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวเลยคุณคิดว่าการเซตทีมนี้เป็นการเซตทีมหมัดทีมสองคนแค่นั้นเหรอหรือว่าไงแจ็คแจ็คเขาขออ๋อแหมเชื่อคนง่ายนะเราเนี่ยสายทำอะไรถ้าเกิดผมบอกเอ้ยมาถ่ายรูปก่อนทีมหน่อยคุณทำป่ะชอบเลยชอบเลยถูกใจเลยมาเหรอพี่เอาแล้วถามน้องเดียน่าบ้างน้องเดียน่าครับปีใหม่มีแพลนไปไหนไหมครับยังไม่รู้เลยค่ะอาจจะกลับไหนก่อนเราไม่ได้ไปไหนอ๋อกลับบ้านกลับบ้านไปขายผ้าไทยของเราดีกว่าดีน่าบอกช่วงนี้กำลังทำเงินอยู่ด้วยใช่แล้วก็มีอีก2รางวัลนะครับแต่ถ้ายังมีอีก2รางวัลดิเราจะให้พิมพ์คำว่าอะไรดีค่ะป๊อปหรือว่าเป็นคำเดิมรอบต่อไปครับนะครับสำหรับคนที่มีไลน์ออฟฟิเชียลของงานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะทำขนาดนี้แล้วก็หอมแก้มกันเลยไหมฮะโอ้โหเป็นเกรงใจชาวบ้านชาวเมืองก็เลยขนาดนี้แหละโอ้นี่มันเคี้ยวขยับปากรอแล้วโอ้จืดจ้าจืดจ้าโอ้บอกมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าไปคนละงานแล้วสัมภาษณ์มาแล้วมันไม่ตรงกันบ้างไหมไม่มีครับมีไหมมีไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีหรือไม่มั่นใจไม่มีแน่นอนเพราะว่าอย่างที่เคยตอบไปคือเราได้คุยกันทุกวันแล้วผมรู้สึกบันไส้ไปแบบนี้บางตอนมันรู้สึกชนะผมไปแล้วอะทำไมก็คุยกันทุกวันอยู่แล้วเออก็ดีก็เลยไม่มีอะไรแต่ว่าเป็นคู่ที่น่ารักคู่นี้นะครับเราทำงานเลยแฟนคลับเขาก็รักกันขนาดนี้แล้วนะครับแฟนคลับเนี่ยรักทั้งคู่ขนาดนี้แล้วแล้วทั้งคู่เขาก็นะมันอยู่ในวัยที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวที่น้องคิมลงรูปใส่ชุดออกกำลังกายแล้วเขาโชว์หน้าท้องบอกว่าตอนนี้สาวๆในโลกโซเชียลเนี่ยเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบแท็กรูปนี้กันรัวๆให้เพื่อนแล้วก็บอกว่าเป็นไอดอลในการออกกำลังกายคือผมบอกได้เลยว่าต้องคุณคิมต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะว่าสองเสน่หาเนี่ยมันใช้ร่างกายเยอะใช้ร่างกายเยอะหมายความว่ามันใช้พลังในการทำงานเยอะมันก็เลยต้องดูดีเป็นพิเศษถ้าเกิดเขาไม่ดูแลตัวเองแล้วเขาแบบมันไปทำงานแล้วมันเหนื่อยมากกว่าเพราะเขาต้องเล่นสองตัวละครใช่ป่ะถ้าไปแล้วมันเหนื่อยกลางคันเนี่ยรับรองเลยว่าทีมงานทีมงานอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยต้องดูแลคิมเป็นพิเศษแต่นี้ไม่ต้องคิมดูแลตัวเองเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้สบายคิมบอกเต็มที่นะอะไรนะถึกค่ะถึกๆเออช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะค่ะปีใหม่วางแผนไปเที่ยวไหนครับน้องเก๋ยังไม่มีค่ะคุณหมากไปไหนครับยังไม่รู้เลยครับเขาน้องคิมครับตกลงปีใหม่ไปไหนครับยังไม่มีแผนค่ะเอาดีๆไม่มีตอนแรกโอ้ยพอดปีใหม่เลยค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะคิดสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพบเจอแต่กับคนแซ่บมากนะครับผมก็คือเป็นฝาแฝดแซ่บฝาแฝดไม่พอฝาคนนึงแบบแซ่บมันเป็นยังไงเนี่ยมันคืออะไรจริงมันยอดอ่ะใช่ไหมว้าฝาไม่ต้องดูเลยนะคุณก็อย่าดูอกเกือบหักนะมันมีอะไรเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันคราวนี้รอดูออกมาตั้งแต่ซีนแรกเลยเดี๋ยวรอดูนะครับคุณช่วยดูสายตาคิมที่เปลี่ยนไปด้วยนะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับบ้านเขาผมไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้นะครับผมไม่เกี่ยวตรงนี้นะครับสนุกก็คุณหมากสองเรื่องนี้ก็น่าดูทั้งคู่แหละนะไม่น่าพูดอะไรไปบางอย่างไม่น่านะเ
ก็29นะคะมาให้ต้องคิดค่ะขอเสียงเป็นขึ้นรถนะครับระวังนะครับระวังนะครับ